สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับผมเซอร์หลีเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับ Banished นะฮะเป็นเกมแนวบริหารบ้านบริหารเมืองนะฮะแล้วก็จัดโครงสร้างผังเมืองด้วยนะฮะผมนี่อยากจะเล่นแบบเป็นเนื้อเรื่องเลยนะแต่แบบเครื่องไม่หน่วยเวลาเล่นมันก็ได้โอเคแหละถ้าเปิดโปรแกรม RPU แล้วมันก็ไม่แจ่มเท่าไหร่คือจุดประสงค์ของการทำวิดีโอนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าผมเห็นว่าเกมนี้เป็นเกมที่น่าเล่นมากแล้วก็มีหลายคนที่ทำคลิปวิดีโอสอนในการเล่นขึ้นมานะที่เหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่นะทำขึ้นมาแล้วผมไปเข้าไปดูแล้วผมค่อนข้างที่จะงงแล้วก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะฮะผมยังคิดว่าจะสร้างไอตัววิดีโอสอนการเล่นนี่สำหรับผู้เล่นใหม่ขึ้นมาให้ทุกคนได้ดูกันแล้วก็สามารถนำเอาไปเล่นได้จริงๆนะฮะแล้วก็เข้าใจง่ายที่สุดนะฮะเอาตามที่ผมเข้าใจเลยด้วยกันนะฮะเพื่อการไม่เสียเวลานะฮะแล้วก็ไปเล่นกันเลยเอาตรงที่ผมเล่นไว้แล้วนะก็คือตัวนี้เลยนะฮะลุยกันเลยครับโอเคนะฮะผมจะหยุดไว้ก่อนแต่มันอยู่ไว้อยู่แล้วโอเคอยู่แล้วนี่คือเมืองของผมนะฮะเมืองของผมเลยอันนี้มันคือเกิดอะไรขึ้นผมไม่แน่ใจถ้ายิ่งเปิดวิดีโอเล่นอัดวิดีโอนี้มันก็จะยิ่งห่วงนะฮะมีคนงงอยู่14คนทำไมงงเพราะว่าเหมือนมันพังไม่ใช่เหมือนกันหมดนะฮะกำลังทำใหม่ตอนนี้ยังไม่อะไรยังไม่ได้สร้างตอนนี้ก็มาเริ่มพื้นฐานกันเลยนี่คือเมืองที่ผมสร้างมาแล้วนะคือเอาเมืองที่สร้างมาแล้วมาสอนจะง่ายขึ้นนะฮะขั้นแรกเลยเรามาดูปุ่มต่างๆแล้วกันปุ่มนี้ไม่มีนะจริงๆนะปุ่มที่มีอยู่มีแค่นี้ตัวแรกเกี่ยวกับเวลาการเล่นเร็วเล่นช้าเล่นปกติอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเร่งเวลากดหยุดกดเพย์ตัวนี้คือตัววิดีโอตัวฟังก์ชันต่างๆแล้วก็เป็นตัวนี้ขึ้นมามันก็จะเราสามารถกดดูได้เป็นช่องแชทช่องอะไรตัวนี้ก็จะช่วยในการดูว่าช่วงนี้มันเกิดอะไรขึ้นนั่นเองแผนที่มินิแมปนะฮะว่าเราอยู่ตรงไหนนี่คือผู้คนมีคนว่างอยู่12คนมีช่างก่อสร้าง6คนมีชาวนา40คนอะไรมีบริษัท6คนมีคนเก็บพืชเก็บผักอีก8คนมีคนหาปลา14คนอะไรเงี้ยนะฮะนักลงนักล่าคนตัดไม้คนปลูกปลาอะไรพวกนี้เยอะไปหมดเลยนะฮะก็ประมาณนี้แหละก็มีช่างมีอะไรเขาบอกจำนวนว่ามีคนกี่คนสามารถกดเพิ่มกดลบตัวนี้ได้เลยนะฮะนี่ก็ดูการเพิ่มปริมาณของคือสามารถควบคุมกับดูแลในการเพิ่มปริมาณของสิ่งที่จะสร้างนั่นเองเช่นผมจำกัดไว้ 5,000 อย่างเงี้ยถ้ามันสร้างถึง 5,000 มันก็จะหยุดสร้างนะฮะแต่ถ้ามันยังไม่ถึงก็จะสร้างไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึง 5,000 นั่นเองก็มีตัดไม้ขุดหินขุดเหล็กทำฟืนขุดถ่านหินทำเครื่องมือหาอาหารหายาทำเสื้อแล้วก็หมักเหล้านะฮะก็มีประมาณนี้อันนี้ก็เพิ่มอัตโนมัติอันนี้คือการขุดลอดใต้อะไรอะลอดใต้ภูเขาอันนี้ก็ไปเมืองใหญ่ว่ามีคนมาไหมมีคนอะไรไหมนะฮะโอเคเรามาดูเมนูแรกเมนูที่2ไปละผมออกให้หมดเลยแล้วกันเพราะมันจะได้ไม่บังทัศนิสัยของเราส่วนที่3เข้าสู่หมวดก่อสร้างนะฮะหมวดก่อสร้างนี่ก็มันจะมีอะไรล่ะแล้วก็บ้านไม้บ้านหินแล้วก็บ้านรับรองนะฮะบ้านรับรองอธิบายบ้านก่อนผมไม่ได้สร้างบ้านไม้นะบ้านไม้นี่ไม่ดีอย่างหนึ่งก็คือเวลาสร้างเนี่ยมันรูปแบบประมาณนี้แหละเวลาสร้างมีโอกาสที่จะเกิดเพลิงไหม้สูงมากนะฮะซึ่งนั่นก็อาจสูญเสียคนแล้วอาจสูญเสียทรัพยากรที่เรามีด้วยนะฮะนี่ผมสร้างบ้านปูนไม่ใช่บ้านหินทั้งหมดเลยนะฮะบ้านหินก็อยู่ได้ประมาณนี้แหละกี่คนนะ1 2 3 4 5 6 7 8
8คนต่อ1หลังนะฮะบางหลังก็มีแค่นี้นะฮะก็มีช่วงอายุคนนี้อยู่ดุดายไอ้แก่ที่ยังไม่ตายเมียตายลูกย้ายหมดแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นคู่หนุ่มสาวอยู่ด้วยกันนะฮะนี่ก็อยู่ด้วยกันแล้วมีลูกแล้วนะฮะผู้หญิงอาจจะแก่กว่านิดนึงก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ละบ้านนี้ก็ผู้ชาย73ผู้หญิง65มีลูกอายุ24เป็นผู้หญิงนะมันก็บอกของเราแล้วส่วนนี้ก็เป็นส่วนบ้านในบ้านนี้มีอะไรบ้างมีเนื้อมีถ่านหินไม่ช่วงเชื้อเพลิงอ่ะมีฟืนมีถุไม่ใช่ข้าวโพดนะมันก็อยู่ประมาณนี้มันก็อยู่ประมาณนี้ว่าในบ้านหลังหนึ่งมีข้าวปลาอาหารอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยก็บอกให้เรารู้เฉยก็ไม่สำคัญหรอกคือมีอาหารคืออาหารมีฟืนก็มีฟืนในบ้านหลังหนึ่งคนมี2อย่างคืออาหารกับฟืนให้ความอุ่นแล้วก็ให้ความอิ่มนะฮะพอบ้านเสร็จนี่บ้านอันที่3คือบ้านรับรองเนี่ยอยู่ไหนบ้านรับรองมีหลังหนึ่งนี่คือบ้านรับรองบ้านรับรองนี่เอาไว้รับรองคล้ายเรียกว่าสลาวากาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันคือบ้านรับรองแหละพูดง่ายๆก็คือเวลามันเอาไว้ใช้เวลาที่มีผู้คนอพยพมาจากเมืองอื่นมาทีละ10 20คนเงี้ยเขาก็จะมาขอเราอยู่ว่าขออยู่ได้ไหมพอเราอนุญาตให้อยู่เราก็สามารถให้พวกเขามาอยู่นี่ชั่วคราวได้แล้วในช่วงเวลานั้นเราก็สร้างบ้านให้เขาไปด้วยนะฮะต่อมาอันเป็นรูปล้อเกวียนนี่นะฮะก็คือเส้นทางนั่นเองนี่คือทางดินทั่วไปก็คือทางยุ่งทางยากออกก็เป็นเส้นทางดินไปเลยนะฮะอันนี้ก็ทางหินก็มีหินเพิ่มขึ้นมาแค่นั้นเองก็คือจะมีลักษณะสวยงามเพิ่มขึ้นอันนี้สะพานก็คือนี่เองนี่คือสะพานนะฮะแล้วก็นี่คืออุโมงค์แล้วก็สามารถขุดลอดภูเขาลอดอะไรได้อย่างนี้นั่นเองแต่ผมไม่เคยสร้างเลยนะฮะไอถนนเส้นเล็กๆนี่ผมก็ยังไม่เคยสร้างกันนะเคยสร้างแต่ถนนเดินเท้าเปล่าเนี่ยเดินจากโบสถ์มานะฮะถนนหินมีไม่สร้างมันจะได้หินไม่ถึงที่หายากนะฮะต่อมาเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับฟาร์มของเราอันนี้คือกูดังเก็บข้าวไอ้ตัวนี้นั่นเองเอาไว้เก็บข้าวในปริมาณอาหารผมน้อยนิดมากเลยช่วงนี้เพราะว่าพื้นที่ผมเริ่มน้อยลงประชากรเริ่มมากขึ้นก็คือแมปมันเล็กเกินไปนั่นเองนะฮะตอนนี้ผมมีอยู่เท่าไหร่นี่ผมมีคนอยู่200กว่าคนนะฮะอันนี้ก็มีคนที่ทำงานได้แล้ว197คนคนที่เรียนอยู่33คนแล้วก็เด็กอีก39คนนะฮะก็เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะก็อะไรล่ะแล้วก็10 220 250 260 269คนนะฮะก็โอเคก็ถือว่าเยอะอยู่ซึ่งจริงก็เยอะกว่านี้นะเยอะกว่านี้มากด้วยนะฮะตายไปแล้วนั่นเองตายไปแล้วเยอะนะฮะถึงไหนละถึงนี่ละกันนะฮะนี่ก็คือส่วนของที่เก็บพวกเครื่องไม้เครื่องมือพวกพืชผักต่างๆซึ่งผมสร้างมาเยอะมากมีทุกอย่างที่เป็นพืชที่เป็นที่ต้องเก็บเข้าคลังอ่ะมันอยู่นี้ทั้งหมดเลยนะฮะอาหารเสื้อผ้าเครื่องมือฟืนยาอะไรพวกนี้เยอะทั้งหมดเลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งส่วนต่อมาคือตัวนี้คือเป็นที่เก็บพวกของวัตถุดิบต่างๆเช่นท่อนไม้หินเหล็กแค่นั้นนะฮะก็คือตัวนี้นั่นเองนี่ตัวนี้นั่นเองก็คือเก็บท่อนไม้เก็บฟืนเก็บอะไรพวกนี้แหละเอาไว้ใช้ต่อมาก็คือมาร์เก็ตก็คือตลาดนะฮะตลาดคือตัวนี้เอาไว้เป็นศูนย์รวมสิ่งของก็คือจะมีคนคนหนึ่งที่คอยดูแลอยู่แต่มันสามารถเพิ่มได้เยอะคือผมใส่เข้าไปแค่2คนมันก็จะขนข้าวขนของจากโกดังเก็บของเรามาใส่ตลาดไว้นะเพื่อที่จะให้ผู้คนในเมืองนี่มาจับจ่ายใช้สอยนั่นเองนะฮะซึ่งมันสะดวกมากในการใช้นะฮะโอเคต่อมาก็คือท่าเรือก็คือท่าเรือสินค้าสำหรับการส่งออกนั่นเองนะฮะตัวนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันมันเป็นการนำเข้าสินค้าต่างๆมาสู่เมืองเราด้วยนะฮะก็คือตัวนี้นั่นเองเราก็อธิบายถึงตัวนี้เลยแล้วกันนะฮะไอตัวท่าเรือนี่สำคัญส
สำคัญมากเลยนะฮะสำคัญมากๆเลยนะฮะหน้าแรกคือการเอาสินค้าเข้ามาในโกดังในท่าเรือของเราเราจะอะไรเอาอะไรเข้ามาเท่าไหร่เราก็ใส่ตรงนี้เลยกดขึ้นเพิ่มกดลงหรือว่าจะกดพิมพ์ไปเลยก็ได้จำนวนไม่จำกัดจะเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านได้หมดนะฮะถ้าเรามีสินของแล้วก็เอาของที่เรามีเนี่ยเข้ามาทั้งหมดทำไมต้องเข้ามาทั้งหมดเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังทีหลังนะฮะตอนนี้เราเอาของที่เรามีเนี่ยเข้ามาให้เยอะที่สุดแล้วกันจนกว่ามันจะเต็มนี่แหละหรือใกล้เต็มถ้าเราสามารถเอาเข้ามาได้นะตอนที่2คือการเทรนหรือการแลกเปลี่ยนสิ่งของนั่นเองมันจะเกิดขึ้นเมื่อมีเรือเข้ามาเทียบท่านะฮะนี่คือของผู้แลกเปลี่ยนของเราส่วนนี้คือส่วนที่เราเอาเข้ามาในโกดังก็คือให้คนเข้ามานี่แหละส่วนที่3คือส่วนที่สั่งการแลกเปลี่ยนเองคือเราต้องการสิ่งไหนมากพิเศษถ้ามีเข้ามาเนี่ยเราไม่ต้องมาคอยดูแลเองเรากดขึ้นมาว่าต้องการแลกนี้เท่านี้อันนี้เท่านั้นนะเนี่ยแต่จริงๆแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำแน่เราจะได้เลือกเองด้วยส่วนสุดท้ายก็ส่วนสั่งสินค้าก็คือเวลาเรือเข้ามาเนี่ยมันจะมีให้เราสั่งสินค้าด้วยเดี๋ยวเวลาเรือเข้ามาผมทำให้ดูแล้วกันก็คือมากดสั่งสินค้าตรงนี้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเลยในอนาคตจะได้เข้าใจกันไปด้วยตรงช่วงนี้ข้ามไปก่อนแล้วต่อมาก็คือการสร้างเมืองบ่อน้ำนะนี่คือบ่อน้ำบ่อน้ำสำคัญยิ่งใดนี่คือบ่อน้ำนะเล็กๆนี่แหละนะบ่อน้ำสำคัญยิ่งไรบ่อน้ำนี่จะสำคัญมากเวลาที่มีเพลิงไหม้นะฮะเราก็สามารถที่จะตักน้ำที่ใกล้มาดับเพลิงได้ถ้ามันไกลๆบ่อน้ำมันก็ยากนะฮะถ้าอยู่ใกล้อย่างเงี้ยละดับได้อยู่ใกล้ถ้าอยู่ไกลอย่างเงี้ยดับไม่ทันนะต้องสร้างบ่อน้ำไว้ใกล้ๆนะฮะแล้วก็โรงเรียนนี่ก็คือเป็นส่วนสำคัญมากในการเอานักเรียนเอาเด็กเข้ามาเรียนหนังสือทำให้ผู้คนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะฮะ1โรงเรียนก็มีครู1คนแล้วก็นักเรียนเรียนได้20คนนะฮะผมสร้างไว้มัน 3-4 หลังนี่แหละต่อมาโบสถ์ก็เป็นเรื่องของการชำระจิตใจของผู้คนนะฮะผมสร้างโบสถ์ไว้ไหนวะผมสร้างโบสถ์ไว้ในป่าที่ไหนสักแห่งหนึ่งนี่ไงนี่คือโบสถ์ของผมนะฮะในเมืองของผมเนี่ยผมสร้างโบสถ์ไว้2หลัง1โบสถ์ก็มีบาทหลวง1คนแล้วก็สามารถที่จะมีผู้ติดตามได้นะฮะผู้ที่เป็นเมมเบอร์เป็นคนที่มาอยู่โบสถ์นี้แล้วกันมาศรัทธาในโบสถ์นี้ได้ประมาณ200คนนะฮะแล้วต่อมาก็คือสลาวาการนะฮะนี่เป็นสลาวาการเลยสลาวาการเนี่ยเป็นส่วนต่างๆที่รวบรวมข้อมูลเราด้วยรวบรวมอะไรต่างๆเราด้วยนะฮะผมจะพาดูสลาวาการซึ่งจริงแล้วเมืองนี่สามารถสร้างได้อันเดียวก็คือตัวนี้เองสำหรับสลาวาการก็มี overview ก็คือดูทุกสิ่งทุกอย่างของเราเลยนะฮะมันก็เหมือนเมนูรวมตัวนี้นั่นเองนะฮะเหมือนเมนูรวมก็มีอะไรบ้างอะไรยังไงไงกี่ปีแล้ว68ปีจะดูไหนมีบ้านกี่หลังมีกี่ครอบครัวมีสังคมเป็นไงบ้างมีผู้ใหญ่กี่คนมีนักเรียนกี่คนมีเด็กกี่คนนะฮะอะไรมากมายมีสุขภาพมีความสุขอะไรอย่างแล้วก็สินค้าสิ่งของพนักงานต่างๆนะฮะต่อมาคือผลิตภัณฑ์ว่าเรามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะฮะใช้ไปแล้วเท่าไหร่สร้างมาเท่าไหร่กับเท่าไหร่มี1ปีเท่าไหร่มีสถิติให้เราให้ดูเลยสามารถดูได้เป็นย้อนเป็นปี2ปี3ปี4ปีได้แล้วก็ของในคลังของเรามีอะไรบ้างที่เราเคยผลิตมาแล้วแล้วตอนนี้มีอะไรอยู่บ้างนะฮะต่อมาคือกราฟในการสร้างอะไรล่ะ population ผู้ใหญ่นักเรียนหรือเกี่ยวกับคนนะฮะสร้างผู้คนนะฮะในช่วง1ปีมีอะไรบ้างอันนี้ก็คือการเปิดรับผู้อพยพนั่นเองนะฮะอพยพใครอพยพมาก็สามารถที่จะเปิดรับถ้าไม่เอาก็กดตัว X ถ้าเอาก็กดตัว Arrow ตามได้เลยก็ประมาณนั้นเดี๋ยวมีคนเข้ามาเราก็จะรู้เองแต่เราต้องมีสลาวากาศตรีด้วยนะฮะมีทาวน์ฮอลล์ตัวนี้ด้วยนะฮะนี่คือเทรนไอเทมก็คือการแลกเปลี่ยนไอเทมที่เราเคยแลกเปลี่ยนมาก็คือสามารถหาสิ่งของเพิ่มเติมได้จากสิ่งที่เรามีตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะพวกพืชผักต่างๆรวมถึงสัตว์เลี้ยงต่างๆด้วยนะฮะซึ่งผมสะสมได้ครบแล้วนะฮะซึ่งก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันถึง68ปีในเกมนะฮะโอเค
เราผ่านชลวการไปก่อนต่อมาคือโบสถ์อธิบายไปแล้วอู้อันนี้คือโบสถ์อันนี้ผมพูดผิดไม่ใช่โบสถ์นี่คือโรงพยาบาลนะฮะขออภัยด้วยโรงพยาบาลนี่จำเป็นอย่างไรนะฮะโรงพยาบาลจะเป็นอย่างไรโรงพยาบาลสร้างไว้แค่1หรือ2ก็ได้ในอาณาเขตที่ใกล้ๆมือที่สุดมันจะมีช่วง1ที่มีประชาชนป่วยอยู่ในช่วง10ปีนี่จะมีอยู่แค่1 2คนเท่านั้นนะฮะเลือดจะไม่มีเลยตั้งแต่ผมเล่นมาผมเจอคนป่วยแค่3คนใน68ปีนะซึ่งถ้าไม่มีโรงพยาบาลเราก็ตายนะฮะเราควรที่จะสร้างไว้ว่ามันใช้หมอน้อยมากใช้แค่1คนเท่านั้นนะฮะนี่คือโรงพยาบาลนะฮะไม่ใช่โบสถ์ส่วนนี้คือโบสถ์ที่อธิบายไปแล้วอันสุดท้ายคือสุสานนะสุสานนี่ก็ตามชื่อมันเลยเอาไว้ฝังศพนั่นเองจำเป็นต้องสร้างไหมก็พูดไปแล้วก็ไม่นะฮะแต่จริงๆแล้วเราควรที่จะสร้างว่าจะเป็นการทำให้ประชาชนนี่มีความสุขเพิ่มมากขึ้นนะฮะนี่คือสุสานตอนนี้สุสานผมสร้างเกือบเต็มแล้ว1สุสานก็จุได้ประมาณ200หรือ150หลุมนะฮะเต็มที่แล้ว20คูณ20นะฮะนี่ก็ผมสร้างสำรองไว้โอเคอ๋อนี่มันแค่ได้126นี่หว่าอันนี้มันได้98แล้วแต่ขนาดที่เราสร้างนะฮะแต่มันไม่เกิน20คูณ20ต่อมาเกี่ยวกับการปลูกพืชปลูกผักนะฮะตัวนี้ก็สามารถปลูกได้15คูณ15ใช้คน4คนเนี่ยนี่คือแปลงผักของผมนี่ก็เวลาเราสร้างใหม่นี่มันจะขึ้นเป็นเครื่องหมายตกใจแล้วก็กดตัวแรกนี่เพื่อที่จะบอกว่าจะเอาอะไรปลูกนั่นเองซึ่งตัวนี้ผมมีครบแล้วแล้วก็นี่ก็ใส่จำนวนคนเข้าไปนะฮะเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมในทีหลังอันต่อมาคือการปลูกต้นไม้พวกผลไม้ต่างๆนะก็คือเช่นพวกนี้นี่ก็เหมือนกันนะฮะตัวพวกนี้ไม่ต้องไปกดมันนะไอตัวพวกนี้อย่าไปกดมันปล่อยเป็นอย่างนี้แหละปล่อยให้มันขึ้นสีขาวอย่างนี้แสดงว่าใช้งานมันจะตัดเองเวลาต้นหมดอายุมันจะทำงานเองมันจะปลูกเองเก็บเองนะฮะก็เหมือนกันอันส่วนต่อมาคือปศุสัตว์คือข้อสัตว์เองก็สามารถสร้างได้20คูณ20เหมือนกันก็นี่เลยนี่คือเราก็จะมาตรงนี้ก็จะเลือกว่าจะให้มันเลี้ยงอะไรเลี้ยงได้20ตัวต่อ1คอกนะฮะนี่ผมเลี้ยงวัวเลี้ยงแกะฮะแล้วก็เลี้ยงไก่ซึ่งสัตว์ในเกมนี้มีให้เลี้ยงแค่3ชนิดแต่สัตว์ก็มีอยู่แค่สี่ชนิดก็คือมีกวางป่าอีกตัวนึงผมสร้างเล้าไก่ไว้ไหนนี่ไงเล้าไก่นะฮะเล้าไก่แสดง66ตัวได้เนื้อได้ไข่นะก็นี่ต่อมาคือปลานี่ไม่ใช่เลี้ยงปลาคือสิ่งชี้ห้านะปลาคือการหาปลานั่นเองก็สร้างไว้แล้วก็มีคนมาหาปลาสร้างท่าเรือไว้นะฮะแต่คนจะมาตกปลานะฮะไม่มาหาอย่างอื่นตกปลาหากินให้เรานะฮะต่อมาคือที่ลากกวางนะฮะที่ลากกวางนี่ก็สร้างไว้ในเขตที่มีกวางมามั่งไม่มามั่งถ้ามาก็ได้ล่าคือตัวนี้นั่นเองนะก็จะลากกวางนะฮะลากกวางให้เราก็ใส่คนเข้าไปแล้วก็มันจะยิงมันเองแหละไล่ล่าไปเรื่อยต่อมาคือหาพืชป่านะฮะมันจะเป็นเบอร์รี่ป่ามั่งเป็นสมุนไพรป่ามั่งเป็นรากสมุนไพรมั่งนะฮะก็คือตัวนี้นั่นเองก็ใส่คนเข้าไปก็จะหาในอนาเขตของมันกันจะมีนาเขียนให้เห็นนะฮะจะมีนาเขียนให้เห็นต่อมาคือส่วนการทำปลูกพืชไม่ใช่เด็กที่มันจะเกี่ยวกับการทำคล้ายๆร้านค้ามากกว่านะฮะแล้วก็เป็นคล้ายๆเข้าสู่การผลิตแล้วนั่นเองตัวแรกคือทำฟืนจำเป็นมากควรสร้างในช่วงแรกนะคือตัวทำฟืนมันจะทำฟืนเนี่ยจะให้ความอุ่นนะฮะถ้าบ้านไหนที่ฟืนไม่เพียงพอก็จะขึ้นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้เป็นลักษณะหิมะนะฮะก็คือบ้านนี้ไม่มีเชื้อเพลิงเลยมีโอกาสที่จะหนาวตายนะฮะตอนนี้ผมต้นไม้ไม่พอนะฮะนี่เพิ่งปลูกขึ้นใหม่นะต่อมาคือการปลูกพืชมันจะปลูกต้นไม้ทำฟาร์มต้นไม้นั่นเองคือตัวนี้มันจะปลูกเองตัดเองนะฮะถ้าไม่ทำต้นไม้ไม่มีวันเกิดนะฮะให้คนพวกนี้ปลูกพืชให้เรา
ต่อมาคือการนำเครื่องมือเครื่องมือก็สำคัญถ้าไม่มีเครื่องมือคุณจะล้มเหลวในการผลิตอะไรต่างๆมากมายนะฮะคือตัวนี้เองก็จะให้คนเข้ามาผลิตเครื่องมือนะฮะผลิตเครื่องมือไม่ใช้ในบ้านในอะไรนี่ผมมีอยู่73ซึ่งน้อยมากถ้าหมดวันไหนนะทำอะไรช้ามากปลูกผักไม่ทันขุดแร่ไม่ทันหาอาหารไม่ทันแล้วคุณก็จะเจอวิกฤตอาหารเจอวิกฤตความหนาวแน่นอนเลยแน่ต่อมาก็เป็นลูกเป็นไก่กับได้ก็รู้เลยว่าเป็นทำเกี่ยวกับตัดทรงตัดเสื้อนะฮะคือตัวนี้เองก็ตัดเสื้อตัดเสื้อก็ถ้าไม่มีเสื้อหนาวตายเหมือนกันนะยืนแก้ผ้าเดินแก้ผ้าในฤดูหนาวตายนะฮะอันนี้คือโรงเบียร์ไว้หมักโรงหมักเหล้าก็คือตัวนี้เองแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะหมักอะไรนะฮะต่อมาเมืองแร่เมืองแร่นี้จะขุดได้2อย่างก็คือหินกับถ่านหินไม่ใช่ในเมืองแร่น่ะขุดเหล็กกับถ่านหินนะฮะมีเหล็กกับถ่านหินต่อมาคือการเมืองหินเมืองหินคือตัวนี้ขุดหินได้อย่างเดียวนะฮะจบไปแล้วก็ต่อมาคือคำสั่งต่างๆ cancel บ้านยกเลิกบ้านยกเลิกแปลงผักยกเลิกสิ่งที่ทำอยู่เก็บทุกอย่างในตัวนี้เก็บทุกอย่างจะเป็นต้นไม้เป็นหินเป็นเหล็กที่อยู่ตามดินเก็บหมดแค่คลิกแล้วก็ลากนะฮะเก็บหมดเลยนะฮะต่อมาเก็บเฉพาะต้นไม้เก็บเฉพาะหินเก็บเฉพาะเหล็กแคนเซิลถนนแล้วก็แคนเซิลงานที่ทำทั้งหมดไม่ว่าอะไรก็ช่างอ่ะจบแล้วสำหรับเครื่องไม้เครื่องมือฟังก์ชันต่างๆในตัวเกมต่อมามันก็ไม่มีอะไรแล้วถือว่าสร้างสำเร็จเสร็จสมบูรณ์หมดแล้วแล้วมีอีกข้อหนึ่งคือเวลาเราสร้างบ้านใหม่ๆนี่นะสมมติเราสร้างบ้านใหม่ๆผมงงมากเลยตอนแรกนะฮะผมสร้างปึ้งเข้าไปอย่างเงี้ยทีนี้มันก็จะเริ่มสร้างใช่ไหมมันก็จะสร้างขึ้นมาโดยการขนของพวกนี้เข้ามาอันแรกคือการตัดต้นไม้ก็คือถ้ามีต้นไม้อยู่ในบริเวณนี้สมมติว่าต้นนี้ละกันนะเอาใหม่ตึ๊กปึ๊บมีต้นไม้4ต้นต้องตัดต้นไม้ก่อนแล้วก็เอาท่อนไม้มา24ท่อนเอาหินมาใส่เอาเหล็กมาใส่แล้วก็เริ่มทำงานแต่ผมบอกเลยตอนแรกมันเอามาใส่หมดแล้วในโครงบ้านหมดแล้วแน่มันไม่ยอมมันไม่ยอมฮะมันไม่ยอมที่จะทำให้ผมนะฮะผมก็งงมากฉะนั้นก็คือตัวนี้ก็คือต้องเพิ่มคนตรงนี้นะฮะเช่นว่าในนี้มี2คนแล้วก็กดเพิ่มเข้าไปว่าสามารถทำได้2คนถ้าเป็นอย่างนี้ก็โอเคแสดงว่าได้แล้วนะฮะมันก็จะมาทำของมันเองนั่นแหละอันอื่นก็เช่นกันเช่นตลาดเงี้ยกดคนเพิ่มเข้าไปนะกดคนเพิ่มเข้าไปไอเมืองแรกก็เหมือนกันเมืองหินก็เหมือนกันแปลงเกษตรก็เหมือนกันนะเห็นไหมฮะฟาร์มต่างๆบอกว่าต้องการกี่คนตอนนี้มีกี่คนต้องการกี่คนแล้วอันนี้คือฟาร์มทั้งหมดทำอยู่กี่คนนะฮะนี่คือการสั่งให้คนทำงานก็จะทำอยู่งั้นตลอดไปเลยเหมือนรัดตัดเสื้อก็เหมือนกัน1คนกันเข้าไป1คนแน่จะสอนได้ไม่ได้แต่มันมีงานทำก็จะเดินงงๆแบบนี้คือไอ้พวกนี้เหมืองแร่มันเหมืองแร่มันหมดแร่แล้วมันก็เดินงงอยู่แน่ต่อมาคือการคอนโทรลต่างๆเมาส์ก็ใช้เลื่อนได้เลือกแคนเซิลคลิกซ้ายเลือกคลิกขวาแคนเซิลซูมอินซูมเอาท์ลูกล้อซูมอินซูมเอาท์แน่ทีนี้การหมุนหน้าจอก็ตัว Q หมุนตัว E หมุนตัว W ขึ้นหน้าตัว S ลงหลังก็เหมือนเดินตัวไป S W A D นะฮะแล้วก็ Q หมุน E หมุนนะฮะนี่สิ่งก่อสร้างบางทีเราไม่ได้มุมมองที่ต้องการเช่นเราจะสร้างที่หาปลาเงี้ยมันสร้างไม่ได้อย่างเงี้ยมันสร้างไม่ได้สิ่งนี้ก็สร้างไม่ได้ใช้ตัว R กับตัว T ในการหมุนนะฮะ R กับ T ในการหมุนนะฮะก็จะหมุนได้ดังใจเรานะฮะโอเคต่อมามันก็แทบไม่มีอะไรละไปอธิบายเรื่องไปทำให้เห็นเรื่องของการขายสินค้าที่สำคัญมากๆนี้กันนะฮะเพราะว่าเราจะได้สินค้าใหม่เข้ามาพวกสัตว์พวกพืชต่างๆนี่
ก็เพราะท่าเรือตัวนี้แหละนะฮะไปลองลุยกันดูเมืองผมก็จะปล่อยมันเล่นไปเรื่อยแล้วก็จะไม่ต้องทำอะไรมากมายผมโหลดถึง10เลยนี่เรือมาพอดีเหมือนรู้เลยนะฮะว่าเราต้องการอะไรซึ่งเรือกำลังเดินมาอย่างเชื่องช้าเพราะว่าคอมมันกากนะฮะถ้าขึ้นเครื่องหมายอย่างนี้ก็คือไม่มีคนทำอยู่ก็คืออาจเป็นทำไม่ได้แล้วหรือเหมืองพังไปแล้วหรืออะไรอย่างนี้นะฮะถ้าขึ้นงงคือไม่มีงานถ้าขึ้นงงในพื้นที่อื่นๆก็คือไม่มีคนนะฮะก็มันเรียนรู้ได้ไม่ยากแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการใช้ท่าเรือนี่แหละเนี่ยพอเวลามีเรือเข้ามาในท่าปุ๊บมันจะขึ้นเครื่องหมายขึ้นมาเครื่องหมายหนึ่งขึ้นมาเน่ว่ามีเรือเข้ามาแล้วนะเรากดไฟเลยแล้วก็กดหยุดเวลาซะหรือเราไม่หยุดก็ได้พอเข้ามาถึงมันก็จะมีหน้านี้ขึ้นมาเต็มเลยมีลูกพัมมีไข่มีเห็ดมีกลัมปี้มีฟักทองมีเบอร์รี่มีอะไรเต็มไปหมดเลยซึ่งเป็นอาหารนั่นเองนะเราต้องการอาหารไหมเราต้องการมากเลยตอนนี้ว่าผมมีอาหารแค่498ต่อคน200คนซึ่งนั้นไม่พอสำหรับ1มื้อด้วยซ้ำนะฮะต้องการอาหารมากมายพอมาดูฝั่งนี้เราจะเห็นได้ว่ามีบางครั้งนะฮะที่มันเป็นเงาไม่ขึ้นชัดเจนอย่างนี้ก็คือตัวนั้นคนที่มาค้าขายกับเรานี่ไม่ต้องการที่จะเอาของไปแลกเปลี่ยนคือไม่ต้องการสิ่งนั้นเองตอนแรกผมก็งงผมใส่เข้าไปทำไมมันเทนไม่ได้วะที่นี่ได้นะฮะเราต้องใส่ทุกอย่างเข้าไปเลยเราจะรู้ว่าคนที่มาเทนกับเราเนี่ยเขาต้องการอะไรบ้างตอนนี้ผมมีท่อนไม้มากมายถึง 1,400 ท่อนแต่ผมมีอาหารน้อยมากผมต้องการอาหารผมสามารถแลกได้ 1,000 ผมต้องการอาหารสัก 1,000 นึงเพื่อประทังชีวิตผมเอาไข่แพงไปเอาอะไรดีเอาอะไรก็ได้จริงๆแล้วเอาปลาแล้วกันนะเอาปลามากินปลาผมกินไม่เบื่อผมใส่ไปเลย 1,000 กดเอนเตอร์หมายความว่าคุณต้องเอาสิ่งที่มาแลกเปลี่ยน 1,000 ยูนิตนะถึงจะสามารถกดคอมพลีทได้ผมก็ใส่เลยไม้แหละครับเอาไม้แรกนะฮะปึ้งเรียบร้อยครบสมบูรณ์พันต่อพันสามารถเทรนได้ผมเทรนปึ้งไม้ผมหายแต่ปลาผมเพิ่มขึ้นนะฮะก็ทำไปเรื่อยๆอย่างนี้ถ้าเรามีอะไรดีมากมายแล้วก็สามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนได้นะฮะมีอะไรเยอะแล้วก็เอาออกไปมั่งก็ได้อะไรไปมั่งก็ได้นี่แหละคือการแลกเปลี่ยนออเดอร์ก็คือเรามาดูเลยว่าอยากสั่งอะไรแอปเปิลหรือว่าถั่วหรือว่าเนื้อวัวเบอร์รี่หรืออะไรมากมายเราสามารถสั่งได้นะโดยการแค่คลิกเท่านั้นเองแล้ววันใดวันหนึ่งอีกไม่นานเขาก็จะมาส่งเราอีกรอบหนึ่งข้างหน้านะรอบนี้หน้ามาก็จะมาส่งเรานี่เองอาจจะไม่ใช่เรือจากประเทศเดียวกันนะอาจจะมีหลายประเทศนะเรากดสั่งไว้พอเราเสร็จสมบูรณ์แล้วก็dismissไม่แลกเปลี่ยนแล้วปล่อยเรือไปเลยนี่คือการแลกเปลี่ยนเรือง่ายนะฮะแต่ถ้าไม่เข้าใจก็ถือว่ายากอีกเหมือนกันนะฮะต่อมาพืชผักเราก็สามารถเปลี่ยนได้เราสั่งคุณเข้าไปเลยแล้วมันจะทำมันเองทั้งปีไอ้ส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรที่สำคัญแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วมันก็จะเป็นแบบคล้ายๆถ้าเราบริหารดีมันก็จะเป็นวัฏจักรของมันไปเองนะฮะสิ่งที่ขายไม่ได้เลยก็คือเครื่องไม้เครื่องมือนะฮะอาหารแล้วก็ฟืนนะฮะถ้าขาดสามอย่างนี้ไปนี่รับรองว่าล่มสลายแน่นอนโอเคแล้วฮะสำหรับการแนะนำการเล่นสำหรับเกมนี้ก็มีแค่นี้แหละซึ่งของผมไม่อำนวยเลยนะฮะไม่สามารถที่จะเล่นให้ดูได้นะฮะดูสิบ้านของผมชาวบ้านกันเต็มเลยนะฮะมีอยู่กันเยอะแยะมีครอบครัวต่างๆมากมายนี่ครอบครัวที่อยู่เยอะมากเลยแล้วก็คงมีเวลาว่างเยอะนะฮะดูดีลูก3เลยตลาดของก็ยังพอมีอยู่นะฮะโอเคแล้วฮะสำหรับวิดีโอแนะนำวิดีโอนี้นะฮะก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ชมที่ยังไม่เคยเล่นและอยากจะลองเล่นดูอาจจะฟังไปอาจจะงงก็สามารถสอบถามใต้คลิปวิดีโอได้นะฮะผมก็พูดไปเรื่อยไม่มีสคริปต์ก็เลยไม่รู้ว่าต้องแบ่งเวลาให้ดูชมยังไง
ก็ดูไปเรื่อยๆนะฮะสงสัยช่วงไหนก็สอบถามแล้วกันนะฮะสุดท้ายนี้นะผมก็ขอขอบคุณนะฮะสำหรับทุกๆการรับชมนะฮะขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยนะฮะสำหรับทุกๆการติดตามนะฮะใครยังไม่ติดตามไม่ซับไม่ไลค์ถ้าถูกใจก็ช่วยซับช่วยไลค์ติดตามไว้นะฮะเผื่อมีวิดีโอที่เป็นประโยชน์ต่อคุณมั่งให้ความบันเทิงกับคุณมั่งแล้วก็ให้แนวทางการเล่นเกมแก่คุณด้วยนะฮะโอเคนะฮะสุดท้ายนี้นะผมก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ